วทั่วไปของโลกใบนี้กาแฟจะดีเร็วไม่เกี่ยวนะฮะในกับเหล้านะฮะจะดีเร็วไม่เกี่ยวมันมีแอลกอฮอล์ตัวนี้มันเข้มขึ้นมันก็อร่อยคล้ายกันรสชาติต้องได้ลองอ่ะมันอร่อยอ่ะรสชาติต้องได้ลองอ่ะมันอร่อยอ่ะหอมติดปากทั้งไรหวานๆอยากกินอีกอ่ะให้เชื่อฟิสิกส์ว่าทำไมทุกคนต้องใส่นมมาเพราะอะไรทุกคนไม่ใช่กาแฟแบบนี้น้อยลงน้ำต้องกินเข้มๆสิน้ำน้ำร้อนมีผลครับน้ำทั้งโลกร้อนแค่ร้อยครับถ้าทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดเรียบร้อยของข้างในแย่มันก็แย่ครับเพราะคนส่วนใหญ่เราไม่เคยเจอของข้างในที่ดีก่อนเลยเรื่องใหญ่ปล่อยให้เย็นแป๊บนะครับสำคัญนะปากพองโอเคนะฮะแม่ทุกอย่างมันจะเป็นกติกาครับถ้าน้ำร้อนนะฮะโดยทั่วไปนะครับเรามีโหลตักผงชาใส่เทน้ำร้อนป่องทิ้งไว้4นาทีครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยฟองรัดหัวโตมันออกแบบอย่างนี้มาอย่างไรเพื่ออะไรและทำไมมันถึงมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยใช่ป่ะตอนนี้อันกระเก่ายังติดปากอยู่เลยถึงจะให้กินน้ำแบบว่าติดปากกันติดยังไงง่ายๆกาแฟแล้วกินได้ทั้งวันจะกินกี่ลิตรก็ได้นะไม่ต้องกินทุกวันนี้กินทุกวันนี้เลเวลนี้ดีกว่าเลยคนละแบบนี่คือ tradition และนี่คือกาแฟในฝันนี่คือเด็กทั้งโลกนี่พี่เจอกินอย่างนี้ครับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะมันจบกันอย่างไรขมขึ้นขมเลยแค่ไปเข้มข้นมากโอเคถ้าขมไปกินที่ปั๊มขมต่างกันยังไงด้วยอันนี้มันแน่นขึ้นใช่ไหมนี่คือกาแฟญี่ปุ่นใช่อร่อยสมรู้ผมจริงป่ะจากประสบการณ์ผมดำปีกินแล้วปีหัวใจใจสั่นอย่างนั้นอย่างง้วนอย่างนี้อะไรไม่แปลกแล้วก็ไม่ผิดนะครับเพราะทุกคนก็แค่เคยตอบจากสิ่งที่ตัวเองเคยเจอกินแบบไหนตอนยังไงเล่าให้ฟังหน่อยนะในชีวิตของปัจจุบันนะครับชงแบบไหนเล่าให้ฟังหน่อยมอโมก้าโอเคน้ำดำๆไม่ชอบตรงไหนก่อนเนี่ยน้ำดำๆเนี่ยออกมาแต่ละอันไม่เหมือนกันเลยปกตินะฮะโดยทั่วไปของโลกใบนี้กาแฟจะดีเร็วไม่เกี่ยวนะฮะในกับเหล้านะฮะจะดีเร็วไม่เกี่ยวมันมีแอลกอฮอล์นะฮะเห็นไหมเป็นเกรดดีกับเกรดเร็วกาแฟก็เหมือนกันอันนี้ขมแน่ดำปีมาขมแน่ใช่ไหมไอ้ดำเนี่ยมันต้องขมใช่ไหมนี่เป็นแก้วที่3นะแก้วนี้เป็นไงแก้วนี้มันเข้มขึ้นมันก็อร่อยคล้ายกันอร่อยคล้ายกันแต่ความเข้มมากขึ้นกับเข้มมากขึ้นดีทุกวันเนี่ยแล้วเดี๋ยวชอบแล้วแต่รสชาติ2กับ3ก็คล้ายโอเคชอบอันไหนแก้วที่2แก้วที่2ไม่ผิดไม่ได้มั้ยแต่เบลนด์ด้วยตัวมันเองนะฮะไม่ได้เป็นในการหลักสายพันธุ์ไม่อ่ะนี่คือ single origin
หม้อนี่อย่างเดียวใช่ไหมเป็นไรฮะปกติเราเป็นปลาต้มโขกินแอมโมเนียมั่งอะไรมั่งใช่ป่ะกินชาดำเหมือนคนโบราณแล้วกินกาแฟดำเหมือนคนโบราณแล้วกินชาเหมือนคนโบราณแล้วแต่ร่วมสมัยเราจะเห็นเลยว่าอ๋อคำนี้เขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในโดยเนเจอร์เชื่อผมเนี่ยกินกาแฟดำที่ไม่ต้องใส่นมข้นหวานนะมันคือนะกินชาที่ว่าให้ชื่นใจแน่กินดีไหมคือจากมันโผแม่ผมเป็นเชฟครับนี่คือสุดยอดแป้งโดยที่ไม่ใช้ผงโผครับมาดูว่าก็แป้งไม่ธรรมดาผมบอกแล้วไงเชฟครับว่าอะไรคืออร่อยอะไรคือรสชาติต้องได้ลองอ่ะมันอร่อยอ่ะรสชาติต้องได้ลองอ่ะมันอร่อยอ่ะอร่อยมันคือมันโผแต่มันอร่อยยิ่งกว่ามันโผมันบอกไม่ถูกคือต้องลองรู้เรื่องราวของกาแฟจากคุณสุพจน์หรือว่าคุณก้องนะครับผู้ก่อตั้งก้องวัลเล่ผู้ซึ่งผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากมายและผันตัวเองมาแสวงหาความสุขใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามอย่างนี้เราอำลาก้องวัลเล่กันไว้ตรงนี้ครับผ่านไปผ่านมาอย่าลืมนะครับแวะเที่ยวชมพร้อมกับลิ้มรสกาแฟที่คุณจะติดใจและหลงใหลไปอีกนานพบกับสาระดีๆจาก PSP Channel ในคลิปต่อไปครับซีรีส์ไประนองเที่ยวไหนดีของเรายังไม่จบนะครับตอนต่อไปผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนโปรดติดตามครับ